ผมว่าร้านเรามันเป็นพรีเมียมสตรีทฟู้ดระดับมิชลินก็ได้รับการการันตีมา3ปีซ้อนมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้เซิร์ฟพืชเติมไพสิทธ์นะครับเป็นเจ้าของร้านเฮียให้แล้วก็เป็นลูกของเฮียให้ด้วยครับเฮียให้คือชื่อของคุณพ่อผมนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนแบบผู้เริ่มต้นแล้วก็ผู้ก่อตั้งร้านนี้เนาะก็เป็นตัวแกเนี่ยแหละที่เป็นคนทำมาตั้งแต่แรกนะครับเมนูอาหารจริงๆมันก็เป็นเหมือนสไตล์บ้านคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านเราก็กินซีฟู้ดกันบ่อยแล้วก็เมนูหลักที่ป้าทำมาตลอดก็คือข้าวผัดโคตรปูเหมือนเวลาเราทำกินเองที่บ้านเราทำข้าวผัดปูเนาะเราก็ใส่ปูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงเราก็เห็นว่าในร้านอาหารทั่วไปอย่างเงี้ยข้าวผัดปูส่วนใหญ่เป็นแบบปูน้อยนิดเดียวอะไรเงี้ยวันนึงเราก็เลยคิดว่าป้าน่าจะเอาจุดเด่นตรงเนี้ยขึ้นมาทำมันยังไม่มีใครที่ทำให้เมนูเนี้ยเป็นเมนูที่แบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ให้ความแบบพิถีพิถันกับเมนูข้าวผัดปูมันก็เกิดเป็นไอเดียของผมเนี่ยแหละว่าผมเฮียให้อยากทำข้าวผัดโคตรปูที่ดีที่สุดอย่างแรกมันมีความแตกต่างกันมากครับในเรื่องของวิธีการผัดคือวิธีการผัดของที่ร้านเรียกว่าเหมือนผัดแบบจีนโบราณอ่ะคือถ้าใช้เตาที่บ้านมันก็ผัดไม่ได้มันต้องเป็นเตาแบบนี้ที่เป็นเตาจีนแล้วตัวกระทะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่แบบมีความเฉพาะนะครับแล้วก็เวลาผัดอ่ะการผัดของผมอ่ะมันจะเหมือนมีการคั่วข้าวที่ใช้เวลาค่อนข้างนานทำให้ข้าวค่อนข้างจะเป็นสีเข้มกว่าที่อื่นๆทั่วไปมันก็จะมีเรื่องของกลิ่นหอมกระทะอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นที่จะหอมค่อนข้างมากกว่าที่อื่นๆแล้วก็อย่างตัวปูมันจะเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้มีกลิ่นออกมาแรงมากนะครับถ้าเป็นปูสดเนาะเราก็เลยคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาปูลงไปผัดกับข้าวเพราะปูเราสดมันรสชาติมันอยู่ในตัวเราก็เลยจะไปคั่วแยกไม่ให้มันแตกหรือว่าเละแล้วก็ค่อยมาประกอบกันอย่างนี้ก็เรารู้สึกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เราทำมาแล้วมันเวิร์กแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่ร้านก็จะเข้ากันมากที่สุดพ่อทำมาราวๆ30ปีเลยก็จริงๆก็ตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยแหละก็โตมากับสิ่งนี้เนาะมันก็คุ้นเคยนะครับแต่ทีเนี้ยเพิ่งมาทำร้านเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ได้สัก 3-4 ปีเท่านั้นเองก็เริ่มจากตรงที่ผมออกจากงานประจำแล้วก็เราจะช่วยพ่อเราทำแล้วก็เลยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มาได้ที่ตรงเอกมัยด้วยก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับมีความกลัวแน่นอนแล้วก็กังวลแล้วก็ไม่ได้มั่นใจเลยแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นความฝันของตัวผมกับแฟนเนาะคือจริงๆก็ต้องพูดให้เครดิตแฟนด้วยเพราะว่าเริ่มต้นด้วยกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีป้าช่วยคนก็เหมือนเป็น3คนที่ช่วยกันเริ่มต้นพอทำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคือเราก็อยากให้มันสำเร็จแต่ในวันนั้นมันก็แค่เพิ่งเริ่มต้นก็เลยคิดว่าป้าก็จะคอยบอกว่าก็ทำให้ดีแล้วก็ทำให้อย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองพอไปๆมาๆลูกค้าก็เริ่มมาเยอะขึ้นแล้วก็เลยเริ่มเรียกร้องว่ามันน่าจะมีเมนูอื่นๆอีกบ้างปูอ่ะเราเอามาจากสุราษฎร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เอามาจากสุราษฎร์อีกบ้างและที่โอเคอย่างเงี้ยครับไอเดียของผมก็คือว่าอยากจะให้ลูกค้ากินพวกอาหารทะเลอ่ะแบบกินง่ายเหมือนเวลาเรากินซีฟู้ดปกติเราต้องมานั่งแกะปูแกะก้างอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะขายเป็นเมนูของซีฟู้ดที่แบบเป็นเนื้อล้วนๆกินง่ายไม่ต้องแกะอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของแบบเมนูต่างๆที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็น number 2ของที่ร้านเนาะลองมาจากข้าวผัดปูก็จะเป็นโคตรกั้งกระเทียมนะครับกั้งเป็นเมนูหากินยากแล้วก็มีราคาสูงทีเนี้ยเราเอามาทำแบบกินแบบเนื้อล้วนๆเลยแล้วก็เป็นเมนูผัดกระเทียมพริกไทยเนี่ยแหละนะครับก็จะมีเครื่องในตัวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็กระเทียมเราก็ต้องเจียวสดใหม่ไม่ใช่ใช้แบบสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยมันมีความพิถีพิถันในการทำอาหารแล้วก็จะมีแกงปูใบชะพูมีขุยปูแล้วก็จะมีไข่ข้นกุ้งหอยเชลล์ราดซอสมันกุ้งอันนี้ก็เป็นตัวเด็ดนะครับคือเหมือนร้านที่ให้จะทานได้ทุกเพศทุกวัยมีเผ็ดมีไม่เผ็ดมีสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ประมาณนี้ครับสิ่งที่ทำให้เราค่อยๆก้าวขึ้นมาเรื่อยๆได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของความตรงปกมีความสม่ำเสมอแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีในเรื่องของรสชาติแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบก็เลยทำให้ลูกค้าบอกต่อกันไปเรื่อยๆเอาจริงๆความสุขมันง่ายมากแค่ลูกค้ามากินเสร็จกินเข้าไปคำแรกปุ๊บแล้วเรียกเรามาสั่งกลับบ้านเลยจริงๆนั่นก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นง่ายมากแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเขารู้สึกว่ามันโอเคเราไม่ได้คิดไปเองอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเครื่องการันตีThank you.
ร้านเฮียให้นะครับเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับ10โมงถึง5โมงครึ่งทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้คนจะสั่ง delivery ค่อนข้างเยอะนะครับด้วยว่าเป็นยุคโควิดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแนะนำ delivery ก็จะสะดวกนะครับแนะนำผ่านแอป Robinhood ไม่ก็ LINE MAN นะครับจะดีที่สุดแล้วก็ถ้าอยากมาทานที่ร้านก็ร้านอยู่เอกมัยระหว่างซอย10กับ12นะครับจอดรถได้ที่ห้างดองกี้เลยเป็นห้างญี่ปุ่นอยู่ใกล้ค่อนข้างสะดวกก็เรียนเชิญนะครับ